การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสิทธิ์ขาคุณสิทธิ์กิ๊กตายแล้วค่ะมโนลิงที่ให้งานคุณกิ๊กให้การตรงกันว่าคุณกิ๊กกับนายปิงปองนั่งดื่มด้วยกันสักพักเขาพาออกไปจากงานครับอยากจะสู้คดีก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่หน้าที่ของเราคือต้องตามหาตัวคนร้ายให้เจอพี่กิ๊กใครฆ่าพี่บอกดิวสินี่เราเมาหรือเปล่าไม่ไหวแล้วพากลับบ้านหน่อยได้สิชอบใช้บริการที่เรียกว่าเอ็นคอนเนคชั่นดูให้มูลลิ่งของคุณแก้วเป็นธุระจัดการนัดคนที่ต้องการพบให้ผู้นัดของนายสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็น working woman ที่มีชื่อเสียงหรือเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆที่กำลังประสบความสำเร็จครับนายสิทธิ์ก็เลยนัดเจอเพื่อที่จะสานต่อทางธุรกิจใช่ไหมครับแต่มันมีมากกว่าเรื่องธุรกิจครับครั้งที่นายสิทธิ์นัดเหยื่อไปร่วมหลับนอนด้วยก็จะถ่ายคลิปเบ็กเมย์เอาไว้เพื่อใช้ต่อรองทางธุรกิจครับเราสืบทราบข้อมูลมาว่าปาร์ตี้ครั้งก่อนที่บ้านนายสิทธิ์ครั้งที่คุณกิ๊กเสียชีวิตคุณนัทชาก็ไปร่วมงานด้วยครับเป็นไปได้มากว่าเธอถูกถ่ายคลิปเอาไว้ถ้าอย่างนั้นก็ความเครียดจากการถูกแบล็กเมลรวมถึงอาการของโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นสาเหตุที่คุณนาตาชากระโดดตึกตายก็ได้นะครับถ้าวันนี้สายของเราสามารถหาหลักฐานที่เซฟเฮ้าส์ของนายสิทธิ์ได้เราก็น่าจะสืบคดีของคุณนาตาชาต่อได้ครับกองครับเกิดเรื่องอะไรปิงปองครับไม่ดีแล้วใช่ไหมใช่ครับ
ตอนแรกผมก็คิดว่ากิ๊กเมาไม่ได้สติมาก็เลยจะพาเธอไปส่งครับแล้วไงต่อคือตอนที่ผมอยู่บนรถเนี่ยกิ๊กอาการไม่ค่อยดีเลยผู้กองผมเป็นห่วงเขาผมก็เลยพากิ๊กกลับไปที่ห้องครับจะได้ไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบใช่ไหมใช่ครับคือตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกเลยผู้กองแต่พอไปถึงห้องกิ๊กตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่กับกิ๊กแค่สองคนเหมือนมีใครคนอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าผมเมาหนักมากผมก็เลยหลับไปครับผู้กองแล้วคุณเป็นคนวางยาของกิ๊กหรือเปล่าผู้กองผมก็สาบานตรงนี้เลยนะว่าผมแค่มอมเหล้ากิ๊กผมไม่ได้วางยากิ๊กเลยถ้าผู้กองอยากรู้เนี่ยผู้กองไปถามไอ้สิทธิ์ดีกว่า นี่ผู้กองไม่รู้จริงๆเหรอว่าในวงการไฮโซเนี่ยในสิทธิ์เขาเป็นคนยังไงเฉยเองไม่มีอะไรแต่ยังไงก็ต้องเชิญคุณสิทธิ์กับทุกคนในงานปาร์ตี้ไปที่โรงพักด้วยนะครับเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและสารแปลกปลอมอื่นยินดีให้ความร่วมมือเสมอครับแล้วก่อนทางตำรวจจะมาตรวจค้นเนี่ยมีใครเอาไปจากงานปาร์ตี้หรือเปล่าครับก็ไม่มีค่ะช่วยที่ในสิทธิ์ทำพี่ถูกวางยาปิดปากใช่ไหมพี่กิ๊กพี่กิ๊กอยากให้ดิวทำอะไรพี่กิ๊กบอกมาเลย
างยาตัวเองทำไปคุณแน่ใจนะครับว่าไม่เคยแนะนำเอาสารตัวนี้ให้คุณกินใช้ไม่เคยครับผู้กองคิดว่านายสิทธิ์ใช้สารนี้กับสาวๆที่นัดไปหรือเปล่าครับก็เพราะเรื่องนี้เราถึงได้มาที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8กันด้วยนะครับและติดตามชม The Series รักลวงหลอนทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส 20:30 น.ดูช่อง8กดเลข 27